คุณสมบัติของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับข่าวต่อมานี่ฮะศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันท์รับคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรของทุกชนหลีกภัยนี่แหละให้วินิจฉัยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับประเด็นคือเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นเก่าที่เคยมีการยื่นร้องกันมาแล้วนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยใช้ช่องทางยื่นผ่านประธานสภาแล้วก็ส่งต่อมาที่ศาลรัฐธรรมนูญต่อท่านก็รับคำวินิจฉัยแล้วแต่ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเพราะไม่เข้าเงื่อนไขมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ครับรับคำร้องกรณีที่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา82วรรค1นะครับเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ15เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอย่างที่คุณขวัญชนกพูดไปนะครับสำหรับกรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา82วรรค2นะครับซึ่งไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องที่จะทำให้เกิดความเสียหายจึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญยังได้พิจารณาคำร้องค่ะในประเด็นที่คุณณัฐพรโตประยูนยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยตามมาตรา49ถึงกรณีการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ที่ประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคนะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรแสงกนกกุลและคณะกรรมการบริหารพรรคว่ามีพฤติกรรมเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ก็ปรากฏว่ามติศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากค่ะ5ต่อ4เห็นว่าผู้ร้องได้ใช้สิทธิ์ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2แล้วแต่อัยการสูงสุดไม่ดำเนินการภายใน15วันทั้งนี้ศาลจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้เอาไว้พิจารณาวินิจฉัยนะคะพร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องชี้แจงภายใน15วันด้วยค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับสำหรับการวินิจฉัยคำร้องที่3กรณีความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนายสุวิทย์เมษินทรีย์นายไพรินทร์ชูโชติถาวรและนายธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะครับสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5หรือไม่นั้นจากการพิจารณาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนจึงได้นัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีดังกล่าวในวันที่27สิงหาคมเวลา14นาฬิกานะครับหากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคำแถลงปิดหนังสือให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนะครับเพราะฉะนั้น4รัฐมนตรีที่ถือหุ้นนี่นะฮะ27สิงหาคมนี้รู้เรื่องนะครับถือหุ้นสัมปทานใช่ไหมในประเด็นนี้เดี๋ยวเราพักกัน